นครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยเพิ่งจะตกนะคะฝนตกแล้วค่ะเห็นไหมคะชิ้นเห็นไหมคะเพื่อนๆใหญ่มากเลยลูกหนึ่งก็ลูกนี้น่าจะเกินครึ่งกิโลนะคะลูกเล็กไปหอมไหมกลิ่นเหมือนม่วงกลิ่นเหมือนพวกม่วงอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็จะขอนำเสนอสิ่งนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะมะม่วงค่ะมะม่วงผัดแอปเปิ้ลแดงแต่ตอนนี้มันไม่แดงมันเป็นสีเหลืองนะคะเรียกอีกอย่างก็คือมะม่วงพันอาทูอีทูค่ะสุกแล้วค่ะเพื่อนๆนี่คุณครูจะลองมาทานดูนะคะว่าผลสุกนั้นจะมีรสชาติเป็นอย่างไรนี่ใหญ่ไหมคะเข้าหน้าคุณครูเลยค่ะนี่อาทูอีทูหรือมะม่วงแอปเปิ้ลเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนั้นคุณครูกับลูกก็ไปทำความสะอาดสวนอีกเช่นเคยนะคะก็ไปเห็นมะม่วงที่เราไม่ได้สังเกตเลยเราเพิ่งเจอค่ะก็มี2ผลตอนนี้แกก็เลยเด็ดออกมาตอนนี้ก็เก็บอีกแล้วค่ะก็จะลองทานสุกดูนะคะก็วันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีนะคะเมื่อวานตอนเย็นฝนตกมากเลยนะคะที่บ้านคุณครูเป็นฝนแรกของฤดูฝนนะคะตกแรงมากเมื่อวานเลยวันนี้อากาศเช้านี้ก็ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำคุณครูก็เลยขอนำเสนอรสชาติอย่างไรเนื้อของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาลองปอกกันดูเลยนะคะคุณครูก็จะเริ่มปอกผลเล็กก่อนค่ะนี่ผลเล็กค่ะขนาดลูกเล็กนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเราจะปอกดีหรือเราจะผ่าดีตอนแรกคุณครูก็ขอผ่าก่อนนะคะลองฝานดูว่าลักษณะของเนื้อจะเป็นอย่างไรนะคะเพื่อนๆดูนะคะเอาเลยค่ะนี่ปีที่แล้วได้ผลหนึ่งปีนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งผลเป็นสองผลค่ะปอกง่ายมากเลยเดี๋ยวดูนะคะอันนี้ถึงเม็ดพอดีเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เนื้อสีเหลืองอารามเลยนะคะนี่เนื้อของเขาโอ้โหหนามากเลยเดี๋ยวคุณครูก็จะลองใช้วิธีแบบนี้นะคะเนี่ยลองดูจากใน YouTube ที่เขาทำเวลาผ่ามะม่วงเอาไว้ทานทั้งเปลือกจะทำยังไงคุณครูก็จะทำตามเขานะคะโดยผ่าอย่างนี้ผ่าเป็นเหมือนลูกเต๋านะคะจะเหมือนของเขาเปล่าไม่ทราบนะคะนี่เรามาดูกันนี่ค่ะเขายังไม่งอมมากเนื้อก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ค่ะคุณครูก็คงจะต้องลองใช้ช้อนนะคะอยากทดลองทำแบบเขาแต่ก็ไม่สำเร็จนะคะเนื้อเขารู้สึกว่าจะหอมหวานอมเปรี้ยวนิดๆ นะคะหอมค่ะหอมเนื้อของเขาจะแน่นกว่าจะแน่นกว่ามะม่วงปกติที่สุกขนาดนี้นะคะจะแน่นแล้วก็เหนียวทานอีกรอบนึงนะคะนี่หวานอมเปรี้ยวหอมเย็นกำลังน่าทานเลยนะคะเดี๋ยวขอทานต่อนะคะเพื่อนๆค่ะทานให้อิ่มใจเพราะว่าเราปลูกเอาไว้ออกผลมาปีนี้เป็นปีที่2ปีที่1ออกผล1ผลปีนี้ปีที่2ออกผล2ผลนะคะนี่เขาซ่อนอยู่นะคะพอดีคุณครูกับลูกก็ไปเจอค่ะก็แก่พอสมควรค่ะก็เลยต้องเก็บเอามาก็ยังไม่กล้าทานนะคะเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจว่าเนื้อมะม่วงดิบนั้นจะมีรสชาติอย่างไรก็เลยรอเก็บเอาไว้จนสุกนะคะ
อร่อยสมใจเลยค่ะเพื่อนๆค่ะทราบว่ามะม่วงพันธุ์นี้จะมีราคาแพงมากเลยนะคะผลใหญ่มากที่เหลืออันนี้ที่ทานไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองปอกดูนะคะว่าลักษณะเนื้อเขาจะเป็นยังไงปอกง่ายค่ะเปลือกบางมากเลยแล้วค่ะบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูเนื้อสิคะนี่เดี๋ยวจะดูซิว่าเม็ดหนาแค่ไหนนะคะเม็ดโอ้เยี่ยมเลยค่ะเพื่อนๆนี่โอ้โหจะทำไงดีนี่จะทำไงดีนี่เม็ดบางมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ดูเนื้อเห็นไหมคะโอเคเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวเราจะผ่านี่เห็นไหมคะนี่เนื้อนี่เห็นไหมคะชิ้นเห็นไหมคะเพื่อนๆใหญ่มากเลยนี่ลูกหนึ่งก็ลูกนี้น่าจะเกินครึ่งกิโลนะคะลูกเล็กใบนี้เนี่ยลูกเนี้ยน่าจะเกินครึ่งกิโลเยี่ยมมากเลยค่ะนี่มันเล็กของเขานี่แค่นี้เองเนี่ยอร่อยมากเพื่อนค่ะคุณครูก็จะขอปิดคลิปในการนำเสนอมะม่วงพันธุ์ R2E2 ที่สุกแล้วนะคะว่ามีรสชาติเป็นอย่างไรผลใหญ่อร่อยน่าทานมากเลยค่ะขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ